ถ้าว่ากันตามความจริงแล้วเนี่ยด่านยอดแย่เพียงหนึ่งด่านไม่อาจเปลี่ยนจากเกมที่ดีเป็นเกมที่ห่วยได้แต่บางทีก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินอยู่การเล่นเกมสุดโปรดมันมักจะมีบางช่วงของเกมที่เล่นแล้วต้องทำให้พลางเฝ้าถามตัวเองว่าคนสร้างเกมจะใส่มาทำไมด่านเหล่านี้อาจทำให้เราสับสนหรือทำให้มันยากยังไม่มีเหตุผลวิดีโอตัวนี้ผมได้ไปรวบรวมด่านและภารกิจสุดสะเทือนใจในวิดีโอเกมยอดเยี่ยมจากหลายยุคที่บางทีอาจทำให้คุณรำลึกถึงวันเก่าๆได้ครับใครที่เคยเล่น God of War ผมเชื่อว่าคุณต้องจำฉากนี้ได้แน่ๆโดยผมต้องขอท้าความของที่มาที่ไปของฉากนี้กันก่อนโดยหลังจากที่เคโทสสามารถตามหากล่องเพนโดร่าจนเจอเพื่อนำไปใช้สำหรับการต่อกรกับเอลิสซึ่งถือว่าเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้เลยนะแต่เอลิสก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจึงทำการขว้างเสาเข็มปลายแหลมพุ่งตรงมาจากแดนไกลสู่ใจกลางอกของเคโทสจนต้องลาโลกไปเยือนนรกเลยทีเดียวแต่เชื่อเลยว่านรกคุ้มไหนก็คงเอาเคโทสไม่อยู่โดยในด่านที่ชื่อ The Path of Hades จะมีช่วงหนึ่งของด่านที่จะต้องให้เคโทสปีนเสาในนรกขึ้นไปยังด้านบนแต่การปีนครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะตรงเสาที่เคโทสปีนนั้นจะมีใบมีดติดอยู่และหมุนโดยรอบโดยเราก็ต้องพยายามหลบหลีกพวกใบมีดพวกนั้นเพราะถ้าหากไปโดนมันเข้าแม้แต่ครั้งเดียวจะทำให้เคโทสล่วงลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องเริ่มปีนใหม่ทั้งหมดแถมที่เราต้องปีนนั้นไม่ได้มีแค่เสาเดียวเพราะมีถึง2เสาด้วยกันพอปีนไปเรื่อยตำแหน่งและจังหวะการหมุนของใบมีดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่ตัวผมเล่นแล้วกว่าจะผ่านก็ทำอจอยพังไปหลายตัวอันนี้ก็จะถามทางนันติด็อกเหมือนกันว่าจิตใจทำด้วยอะไรในเกมอันชาร์เดเราจะได้สวมบทบาทเป็นนาธานเรกนักล่าขุมทรัพย์มากประสบการณ์ตัวเกมนำเสนอฉากต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจและการปีนป่ายสุดโลดโผนทำให้ตลอดระยะเวลาในการเล่นเกมนี้ทำให้ผมและอีกหลายๆคนต้องเอนจอยกับมันมากๆแต่มันมันอยู่เพียงฉากหนึ่งนั่นก็คือฉากขี่เจ็ตสกีโดยมันจะโผล่มาให้เล่นอยู่ประมาณ2ครั้งด้วยกันโดยฉากนี้เราต้องควบคุมเจ็ตสกีเพื่อคอยหลบหลีกถังระเบิดที่อยู่ตามจุดต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้อะนะรวมถึงต้องยิงต่อสู้กับพวกศัตรูที่โจมตีมาแต่ปัญหาใหญ่ๆของมันก็คือการควบคุมเจ้าตัวเจ็ตสกีที่ขี่ยากเอาเรื่องและมันก็จะมีปัญหามากในเฉพาะตอนที่เราต้องขี่มันเพื่อทวนกระแสน้ำในจะถังระเบิดที่ลอยมาตามน้ำไปเรื่อยอีกทั้งศัตรูที่ยิงเราแม่นเหมือนจับวางแต่ก็โชคดีอยู่ที่ว่าในส่วนนี้จะไม่ยาวมากแต่กว่าจะเล่นผ่านได้นี่ก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันเป็นเกมแนวแอคชั่นไซไฟสยองขวัญโดยที่เราจะได้รับบทเป็นไอซิคคลาร์กที่มุ่งหน้ามายานอิชิมุระเพื่อออกตามหาแฟนสาวที่ขาดการติดต่อไปฉากหลังในเกมนี้จึงเป็นอวกาศและยานอิชิมุระที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อที่กลายร่างเป็นมอนสเตอร์รูปร่างหน้าตาต่างๆโดยในช่วงปลายชัปเตอร์ที่4ของเกมเราจะต้องไปเปิดการทำงานของป้อมปืนใหญ่เพื่อใช้สำหรับยิงพวกอุกกาบาตต่างๆให้แตกสลายไปก่อนที่มันจะพุ่งชนลงมาจนทำให้ยานเสียหายได้โดยเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้แต่พอมาเล่นจริงๆมันจะมีปัญหาตรงช่วงกลางๆถึงท้ายๆที่อุกกาบาตต่างๆจะพุ่งลงมาจำนวนมากส่งผลให้หลายๆคนยิงไม่ทันจนอุกกาบาตพุ่งชนมากเข้าจนยานระเบิดซะก่อนโดยเฉพาะกับคนที่เล่นเกมนี้ด้วยจอยก็จะยิ่งทำให้การเล็งลำบากขึ้นไปอีกขั้นฉากนี้จึงถูกจดบันทึกให้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำอันเลวร้ายของเกมเมอร์หลายๆคนจะเคยพูดถึงไปบ้างแล้วก็ตามแต่ผมก็ขออนุญาตยกจากภารกิจซัพพลายไลน์มาติดอยู่ในวิดีโอตัวนี้ด้วยแล้วกันโดยในภารกิจนี้เราต้องควบคุมเครื่องบินบังคับขนาดเล็กบินไปรอบๆเมืองเพื่อโจมตีรถส่งของของพวกเบิร์กลี่ให้หมดซึ่งปัญหาหลักๆของมันก็คือการควบคุมเครื่องบินที่สุดแสนจะยากลำบากแล้วคิดดูว่าแค่คุมให้มันบินดีๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วอะแต่นี่ต้องบังคับให้มันยิงรถส่งของต่างๆให้โดนอีกแถมตัวภารกิจเองก็มีหลอดน้ำมันซึ่งหากมันลดลงไปเรื่อยจนหมดก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวอีกเช่นกันแต่ก็โชคดีหน่อยตรงที่ภารกิจนี้ไม่ใช่ภารกิจบังคับจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าใครอยากจบเกม GTA San Andreas อย่างสมบูรณ์แบบก็อาจจะต้องเหนื่อยกับภารกิจนี้หน่อยเป็นวิดีโอเกมแนว First Person Shooter รุ่นบุกเบิกที่ได้กลายเป็นเกมขึ้นหิ้งของใครหลายคน
ด้วยรูปแบบกราฟิกและเกมเพลย์ที่จัดว่าแปลกใหม่กว่าใครในตอนนั้นตัวเกมวางจำหน่ายในช่วงปี1997ซึ่งก็เข้าใจว่าตัวเกมเองก็คงมีข้อจำกัดหลายอย่างในด้านของเทคโนโลยีในตอนนั้นจึงนำมาสู่ปัญหาที่ผมจะเล่าต่อไปนี้โดยในช่วงหนึ่งของเกมเราจะต้องทำการคุ้มครองนาตาเลียซิโมโนวาให้ผ่านไปตามฉากต่างๆของเกมแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่านาตาเลียมีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดเป็นศูนย์และมีความใจเย็นอย่างมากคือต่อให้เธอจะอยู่ในพื้นที่อันตรายและล้อมรอบด้วยศัตรูจำนวนมากแค่ไหนเธอก็ยังคงเดินเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแล้วหรือบางทีก็วิ่งมาขวางทางกระสุนบ้างแหละและถ้าหากเธอตายก็คือภารกิจจะล้มเหลวในทันทีก็ต้องกลับมานั่งเล่นกันใหม่คือนอกจากจะทำให้เราไม่อินกับตัวเกมแล้วเนี่ยยังชวนหงุดหงิดมากๆแถมยังทำให้ฉากเครียดกลายเป็นเกมตลกไปเลยสุดยอดเกมเดินหน้ายิงจากฝั่ง Xboxที่กวาดทั้งรายได้และคำวิจารณ์ในแง่บวกสุดๆจนปัจจุบันก็มีภาคต่อออกมารวมทั้งหมดกว่า13ภาคด้วยกันแต่ท่ามกลางความยอดเยี่ยมนั้นก็มักจะมีจุดที่ทำให้แอบเคืองผู้พัฒนาเกมเหมือนกันในเกม Halo ภาคแรกกับด่าน The Library โดยเป้าหมายของฉากนี้343 Booty Spa ต้องการให้เราไปเอาของบางอย่างในที่แห่งนี้ออกมาโดยที่แห่งนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ชั้นด้วยกันและทางเดียวที่เราจะเข้าไปถึงของที่เราต้องการได้ก็คือต้องฝ่ากองทัพศัตรูขึ้นไปด้านบนซึ่งมันก็คือกองทัพศัตรูจริงๆเพราะจะแห่กันออกมาเยอะมากๆแบบยิงกันแทบไม่ทันและถ้าคิดจะวิ่งหนีก็ต้องขอบอกว่าอย่าดีกว่าเพราะด่านนี้มีความยาวมากกว่า30นาทีด้วยกันทำให้การหนีนั้นนอกจากจะเจอกับศัตรูชุดใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเพียบแล้วอาจถูกศัตรูชุดเก่าที่ตามมารุมกระทืบเราอีกแรงทำให้ฉากในเกมแลดูวุ่นวายไปกันใหญ่และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยากมากมายอะไรแต่ฉากหลังแต่ละชั้นก็เรียกได้ว่าก๊อปปี้วางกันมาและฉากก็จะดูซ้ำๆกันไปหมดทำให้ด่านนี้แลดูน่าเบื่อไปในทันทีไปในหนึ่งเกมแนวแข่งรถที่จัดว่าปังมากๆในยุคของ PlayStation 1โดยการนำเสนอรูปแบบการเล่นแบบโลกเปิดและกราฟิกที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันสวยเอามากๆแต่ว่าก่อนที่เราจะได้สนุกกับเกมจริงๆของมันเราต้องผ่านบททดสอบสุดโหดไปให้ได้ก่อนโดยในครั้งแรกที่เราเปิดเกมขึ้นมาเกมเองก็จะมีทูทอเรียลหรือโหมดฝึกสอนสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ให้ได้เข้าใจถึงวิธีการเล่นเกมเหมือนกับเกมทั่วไปที่เขามีกันแต่เกมนี้จะบอกว่ามาแปลกกับชาวบ้านเพราะเมื่อเปิดมามันจะปรากฏชื่อของรายการที่เราต้องทำทั้งหมดไว้ที่บริเวณมุมขวาบนโดยเราก็ต้องทำทั้งหมดนี้ให้ผ่านให้หมดตั้งแต่การเบิร์นล้อไปจนถึงการขี่ซิกแซกตามเสาแล้วก็ลองคิดดูว่าบางคนเขาแค่อยากจะมาเล่นเกมเฉยๆแล้วนี่จะรู้ไหมว่าอะไรคือการสลาลอมอะไรคือการรีเวิร์ส180องศาและที่สำคัญคือรายการทั้งหมดนี้เราต้องทำให้ครบภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นถ้าเกินเวลาก็ถือว่าไม่ผ่านหรือถ้าเกิดขับชนสิ่งต่างๆจนครบโควต้า4ครั้งก็ถือว่าต้องเริ่มเล่นใหม่อีกเช่นกันโดยทั้งหมดนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเกมจะไม่มีคำใบ้หรือวิธีการบังคับใดๆขึ้นมาเลยแต่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อผ่านรายการต่างๆที่เกมระบุไว้ให้ครบให้ได้และนี่ก็น่าจะเป็นบทฝึกสอนที่ยากตลอดการจนพานจะไม่ได้เข้าไปเล่นเกมเต็มๆซะละมั้งเนี่ยแค่ชื่อก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเกมเดินหน้ายิงระดับตำนานโดยในฉากที่กอร์ดอนฟรีแมนต้องเข้าไปในมิติโลกของพวกเอเลี่ยนหรือเซนในด่านที่ชื่อว่าเซนเมื่อเริ่มต้นมาก็จะรู้สึกสับสนเล็กน้อยกับของเล่นใหม่ที่เพิ่งได้มาจากชัปเตอร์ที่แล้วมาหมาดๆโดยมันมีความสามารถทำให้ตัวละครเราสามารถกระโดดได้ไกลขึ้นและแน่นอนว่าไม่ได้ให้มาเปล่าๆเพราะเบื้องหน้าของเราตอนนี้ก็คือแผ่นหินที่ลอยไปลอยมาปริศนาในช่วงนี้ก็คือเราต้องพยายามสังเกตว่าจะกระโดดไปในทางไหนได้บ้างจึงจะไม่หล่นลงไปถึงจะฟังดูง่ายแต่มันก็ชวนสับสนมากเหมือนกันและด้วยความที่ว่าดาวที่เรายืนอยู่นั้นเป็นถิ่นของพวกเอเลี่ยนทำให้ในด้านนี้เราจะเจอกับพวกเอเลี่ยนโผล่มามากจนน่าหงุดหงิดในบางช่วงเกมเดินหน้ายิงจากทางค่าย Rockstar ที่รู้จักกันในฐานะเกมที่นำระบบการชะลอเวลาหรือ Bullet Time มาใช้และถึงแม้ Max Payne จะเป็นเกมแนวเดินหน้ายิงระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่เน้นฉากแอคชั่นสไตล์หนังฮอลลีวูดเกมยังนำเสนอถึงอดีตอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับ Max Payne ผู้เป็นตัวเอกในเกม
โดยผมจะขอหลีกเลี่ยงการสปอยเนื้อหาเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วกันโดยในฉากนี้แม็กเพนจะต้องไปเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาเองโดยเราจะต้องเดินไปตามบ้านของแม็กเพนซึ่งตามทางเดินจะมีลักษณะเป็นเขาวงกตรวมถึงเสียงกรีดร้องต่างๆเปลี่ยนจากธีมหนังแอคชั่นกลายเป็นหนังผีไปเลยทำให้คนที่ไม่ถูกชะตากับเกมแนวสยองขวัญคงไม่ชอบด่านนี้เท่าไหร่แต่นั่นยังไม่ใช่ปัญหาเพราะเมื่อเดินมาถึงจุดหนึ่งเราจะเจอกับคาบเลือดทอดยาวไปเป็นทางตรงนี้เราต้องพยายามบังคับให้ตัวละครของเราเดินไปบนคาบเลือดนั้นให้ได้โดยถ้าหากเราเคลื่อนห่างออกจากคราบเลือดไปเพียงนิดเดียวเนี่ยจะส่งผลให้ตัวละครของเราล่วงลงไปและต้องมาเริ่มต้นเล่นใหม่อีกครั้งก็เชื่อว่าหลายคนคงไม่สนุกกับด่านแบบนี้เท่าไหร่เป็นการนำเกมแพลตฟอร์มสุดยอดเยี่ยมในอดีตมายกเครื่องใหม่ทั้งหมดทั้งกราฟิกและรูปแบบการควบคุมเพื่อนำมาลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 4โดยใครที่เคยเล่นเกม Crash Bandicoot มาก่อนก็คงจะพอเข้าใจว่าตัวเกมเองก็ไม่ใช่เกมที่เล่นได้ง่ายๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่การนำมารีมาสเตอร์ใหม่ครั้งนี้ทางผู้พัฒนาได้ใส่ศัตรูต่างๆระหว่างทางมากขึ้นรวมทั้งหลุมบ่อและลูกเล่นต่างๆของฉากเพิ่มเติมเข้ามาทำให้ในเกมฉบับนี้จะยากกว่าเวอร์ชันต้นฉบับเอามากๆจากจนทางผู้พัฒนายังออกมายืนยันด้วยตัวเองว่ามันก็ยากจริงๆนั่นแหละและในด่านที่ใครๆก็ยกให้มันเป็นด่านที่ยากที่สุดในภาคนี้นั่นก็คือด่าน The High Road ซึ่งภายในด่านจะมีลักษณะเป็นสะพานทอดยาวออกไปซึ่งถ้าเล่นจริงๆแล้วด่านนี้มีความยาวแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองแต่กว่าจะเล่นจนผ่านได้นี่ทำเอาลากเลือดเล่นกันเป็นชั่วโมงเลยเพราะทางผู้พัฒนาเกมได้ยัดอะไรต่างๆมากมายในสะพานแคบๆไม่ว่าจะเป็นกล่องระเบิดหรือสัตว์นานาชนิดที่หากไปโดนมันเราก็จะตายในทันทีรวมถึงแผ่นไม้ผุพังถ้าหากยืนแช่ไปนานๆมันก็จะถล่มลงมาทำให้เราล่วงลงไปข้างล่างได้รวมถึงทุกการกระโดดก็ต้องพยายามการตำแหน่งลงให้พอดีไม่งั้นก็จะล่วงลงไปข้างล่างอีกเช่นกันโดยถึงแม้ระหว่างทางจะมีเช็คพอยต์ให้ก็ตามแต่ถ้าหากเราตายจนครบพลังชีวิตที่ตัวเองมีอยู่ก็ต้องเริ่มต้นเล่นใหม่ทั้งหมดอยู่ดีจนกลายเป็นด่านที่ต่อให้เป็นแฟนเกมก็ต้องร้องหยีไปตามๆกันก็ครบแล้วกับทั้ง10เกมโดยในหลายอันดับเองนี่ผมก็รวบรวมมาจากเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดต่างๆผนวกกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยโดยถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปหรือด่านไหนเกมไหนที่เล่นแล้วรู้สึกช้ำใจอยากจะมาแชร์ต่อก็มาเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็เจอกันวิดีโอตัวต่อไปครับ